แค้นต้องล่าเมื่อสมิงตาเดียวที่เหี้ยมโหดออกอารวาสกัดกินผู้คนไปทั่วบรรดาผ่านป่ามือฉมังที่ต้องจบชีวิตด้วยน้ำมือของมัจจุราชในคาบเจ้าลายพาดกรตัวนี้หนึ่งในนั้นคือพ่อของผ่านเทียนเขาถึงต้องตามล่าเอาชีวิตมันเพื่อกำราบความอหังการของมันและคืนความสงบสุขให้กับหมู่บ้านป่าสแกรี่เรื่องเล่ายินดีนำเสนอล่าแค้นสมิงโหดบทประพันธ์วิหกเริงลมซึ่งทางสแกรี่เรื่องเล่าก็ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงานถูกต้องตามกฎลิขสิทธิ์ทุกอย่างต่อไปก็สามารถรับชมรับฟังได้แล้วครับเช้าตู่ในยามที่หมอกหนาลงจัดร่างของชายหนุ่มที่มีนามว่าพรานเทียนในมือข้างหนึ่งของเขากำปืนไว้แน่นมืออีกข้างกุมบาดแผลที่หน้าอกเขาเดินโซเซพยายามพาตัวเองข้ามลำห้วยให้จงได้อดทนอีกหน่อยข้าจะมาตายตรงนี้ไม่ได้เขาพูดกับตัวเองพร้อมกับกัดฟันพยายามพาร่างกายที่โชกเลือดเดินข้ามลำห้วยที่ตื้นเขินไปยังทิศทางที่เขาคิดว่าน่าจะมีหมู่บ้านเนื่องจากแววเสียงไก่ขันและกลุ่มควันไฟที่ลอยป่วยพุ่งขึ้นเป็นลำเห็นอยู่ไม่ไกลนักพรานเทียนพาตัวเองพ้นขึ้นมาจากลำห้วยปืนในมือขณะนี้ถูกนำมาใช้ค้ำยันเพื่อไม่ให้ตัวเขาล้มเขาพยายามพาร่างกายอันอิดโรยเดินไปข้างหน้าหวังว่าจะไปถึงหมู่บ้านโดยเร็วแต่ทว่ามันกลับไม่เป็นตามที่เขาหวังเมื่อร่างกายที่อ่อนแรงบวกกับอาการบาดเจ็บที่ตอนนี้ร่างกายทนไม่ไหวทำให้เขาล้มลงกับพื้นเขาพลิกตัวหันหน้าขึ้นมองฟ้าแววตาเต็มไปด้วยความเครียดแค้นที่ประเดประดังซุ้มอกแทบจะระเบิดออกมาเมื่อนึกถึงไอ้เสือตาเดียวตัวนั้นที่มันบุกหมู่บ้านของเขามันฆ่าคนในหมู่บ้านตายไปร่วม10หนึ่งในนั้นคือพ่อของเขาเหตุนี้เขาจึงลงทุนเสี่ยงตายติดตามล่าไอ้เสือตาเดียวตัวนั้นมาจนถึงดงลึกแห่งนี้และ3วันเต็มที่เขาตามรอยของมันมาจนถึงห้วยสางดำในยามใกล้ค่ำและเขาจึงได้ตัดสินใจคัดห้างอยู่ที่ห้วยสางดำแต่ทว่าเขาไม่คิดเลยว่าไอ้ลายตาเดียวตัวนั้นมันเองก็คอยจ้องหาจังหวะเล่นงานเขาอยู่ด้วยเช่นกันและคืนนั้นเองไอ้ลายตาเดียวที่มันดักซุ่มดูเขาอยู่เมื่อมันเห็นว่าพรานผู้ที่ตามล่ามันเผลอหลับอยู่บนห้างที่ไม่สูงมากนักพอมันสบโอกาสมันก็ออกจากที่ซ่อนพร้อมกับควบสี่ตีนเพ่นโผนกระโจนขึ้นเกาะลูกห้างมันหมายจะตะเกียกตะกายขึ้นไปจัดการกับเหยื่อที่อยู่บนนั้นแต่ทว่าเป้าหมายของมันสะดุ้งตื่นขึ้นมาเสียก่อนและนั่นการที่ผ่านเทียนปุดลุกขึ้นอย่างรวดเร็วมันส่งผลให้ห้างที่เขาขัดขึ้นอย่างหยาบๆพังคืนลงเพราะทานน้ำหนักของเสือรายพาดก่อนตัวขนาดเท่าม้าแกบและตัวเขาไม่ไหวเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นทั้งห้างทั้งคนและไอ้ลายตาเดียวมันก็ร่วงลงมาอยู่ที่พื้นมนุษย์ร่างเล็กที่ล่วงตกจากที่สูงเกิดอาการจุกนอนตัวงออยู่อึดใจด้านฝ่ายไอ้ลายพาดก่อนมันผุดลุกขึ้นยืนจังก้าแย่เคี้ยวพร้อมกับพุ่งเข้ามาตาปบชายหนุ่มที่เพิ่งจะลุกนั่งได้และยังไม่ทันได้ตั้งตัวโกงเล็บอันแหลมคมก็ตะปบเข้ากลางหน้าอกของเขาพลานเทียนร้องลั่นขึ้นจนสุดเสียงเขาผงะล้มเอียงไปตามแรงตะปบนั้นภายใต้ความมืดสลัวที่มีเพียงแสงจันทร์นวลต้องสว่างพลานเทียนพยายามควานมือไปตามพื้นหาปืนคู่กายแต่ทว่าตอนนี้ปืนกระบอกนั้นไม่รู้กระเด็นตกไปทางไหนทางด้านไอ้ลายพาดก่อนที่ตอนนี้มันกำลังย่ามใจมันเดินย่างสามขุมเอาหาร่างของชายหนุ่มที่กำลังคลานไปตามพื้นเมื่อมันเข้าใกล้มันก็อ้าปากกัดเข้าที่ขาของพรานเทียนเขี้ยวอันแหลมคมค่อยเจาะผ่านเนื้อน่องของเขาจนจมเขี้ยวและนั่นก็เป็นอีกครั้งที่เขาร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดมือข้างหนึ่งคว้าอามีดอาคมในย่ามออกมา
ซึ่งมันก็เป็นเพียงอาวุธอย่างเดียวที่เขาพอจะคว้าออกมาสู้กับมันได้เมื่อชักมีดออกมาได้เขาก็กัดฟันพุ่งตัวเข้าหามัจจุราชในร่างเสือก่อนจะเงื้อมีดขึ้นจนสุดแขนแล้วจ้วงเข้าที่สีข้างของมันเสียงโหกพึมให้ลายพาดก่อนร้องออกมาจนสุดเสียงมันผงะออกจากร่างของผานเทียนก่อนที่มันจะวิ่งเตลิดเข้าป่าไปทิ้งให้ร่างของชายหนุ่มที่เปียกโชกไปด้วยเลือดนอนแผ่ล้าอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งรุ่งสางเมื่อตะวันเริ่มฉายแสงพลานเทียนจึงยันร่างอันปวดร้าวของเขาขึ้นยืนพลางหันมองหาปืนของตัวเองก่อนจะเดินโซเซและมาล้มนอนแผ่ล้าอย่างเช่นที่เป็นอยู่ณตอนนี้และนั่นก่อนที่สติสัพพัญญะของชายหนุ่มค่อยๆรีลงเรื่อยๆและก่อนที่สติของเขาจะวูบหลับไปนั้นสิ่งสุดท้ายที่ได้ยินคือเสียงฝีเท้าของใครบางคนเดินมาหยุดอยู่ข้างๆร่างของเขาก่อนที่ทุกอย่างมันจะดับมืดไปต่อมาอีก2วันในหมู่บ้านแห่งหนึ่งภายในกระท่อมหลังเตี้ยๆร่างกำยำของชายหนุ่มที่ตอนนี้ทั้งตัวผูกพันไว้ด้วยผ้าขาวโดยเฉพาะส่วนหน้าอกข้างๆกันนั้นหญิงสาวร่างเล็กกำลังนำห่อผ้าที่ภายในบรรจุสมุนไพรออกจากหม้อค่อยๆประคบตามเนื้อตัวของชายหนุ่มอย่างระมัดระวังและในตอนนี้เองที่เขาเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมือและเท้าพร้อมกับเปลือกตาค่อยๆขยับหญิงสาวเห็นดังนั้นรีบวางห่อผ้าวิ่งแจ้นลงจากกระท่อมหายไปทางราวป่าคู่หนึ่งก่อนจะวิ่งกลับมาพร้อมกับชายอีกคนเขาทั้งสองต่างรีบวิ่งขึ้นมาบนกระท่อมชายหนุ่มผู้ที่ได้รับบาดเจ็บยันตัวลุกขึ้นจากที่นอนพร้อมกับสอดสายสายตาไปมาเมื่อเขาเห็นชายหญิงสองคนยืนอยู่หน้าประตูเขาก็เอ่ยขึ้นว่าที่นี่คือที่ไหนข้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงที่นี่บ้านดอนเสือข้ากับน้องสาวเจอเองอยู่ที่ลำห้วยท้ายหมู่บ้านได้ช่วยพามารักษาชายคนนั้นว่าพลางเดินมานั่งลงตรงหน้าของชายหนุ่มส่วนหญิงสาวนั้นก็แอบหลบอยู่ด้านหลังของชายคนนั้นข้าขอขอบใจเองมากที่ช่วยข้าไว้ว่าแต่เองชื่ออะไรหรือเขาเอ่ยขึ้นข้าชื่อก้าชายคนนั้นตอบพลางชี้มือไปทางด้านหลังนี่ชบาน้องสาวข้าแล้วเองล่ะชื่ออะไรมาจากไหนแล้วไปโดนอะไรมาสภาพถึงได้เป็นเช่นนี้ข้าชื่อเทียนเขาตอบพลางนึกย้อนคิดถึงเหตุการณ์ที่เขาเจอมาครั้นแล้วเขาก็เล่าเรื่องราวที่เสือตาเดียวผูกเข้าหมู่บ้านไปฆ่าคนตายนับสิบและหนึ่งในนั้นคือพ่อของเขาเขาจึงต้องตามล่าเสือตาเดียวตัวนั้นจนกระทั่งเกิดพลาดท่าโดนมันเล่นงานจนอยู่ในสภาพนี้เมื่อสองพี่น้องนั้นได้ฟังเรื่องราวจบลงหญิงสาวที่ยืนอยู่ด้านหลังของชายหนุ่มก็อุทานออกมาไอ้ตาเดียวชบาน้องสาวของทิดก้าเอ่ยขึ้นด้วยอาการตกใจทางด้านผู้เป็นพี่ชายเองก็มีอาการตกใจไม่ต่างกันจึงเอ่ยขึ้นว่าเองอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วเองต้องรีบออกไปประโยคนั้นของทิดก้าทำเอาพรานเทียนชะงนขึ้นมาทันทีและในตอนนั้นเขายังไม่ทันที่จะได้เอ่ยถามอะไรออกไปลั่นเสียงร้องเอะอะก็ดังขึ้นที่หน้ากระท่อมทิดก้าผู้เป็นเจ้าของกระท่อมรีบถลันตัวไปคว้าเอาย่ามและปืนของพรานเทียนมาส่งให้เขาก่อนจะสั่งให้เขาอยู่เงียบๆจากนั้นเขาก็เปิดประตูกระท่อมออกไปครู่หนึ่งเสียงเอะอะก็ดังขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันทำเอาพานเทียนเกิดความสงนอย่างเป็นที่สุดเขาจึงหันไปทางหญิงสาวร่างอรชรเกิดอะไรขึ้นข้างนอกหรือชะบาหญิงสาวเงียบไม่ตอบคำถามใดเอาแต่จ้องมองไปที่ประตูแล้วแสดงอาการวาดระแวงจนเห็นได้ชัดพานเทียนเห็นดังนั้นจึงค่อยๆลุกขึ้นเดินย่องไปที่ประตูซ้ายตาของเขามองลอดออกไปตามรอยแยกของบานประตูภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้ากระท่อมตอนนี้มีชายชะกัน3คนยืนคุยกับทิดก้าชายผู้ที่ช่วยเขาไว้
เสียงโต้เถียงกันนั้นดังเบาบ้างแรงบ้างพลานเทียนพยายามจับใจความบทสนทนาอยู่พักหนึ่งก็ได้ใจความว่าชายชะกันทั้งสามนั้นกำลังตามตัวของใครคนหนึ่งพี่ชายเจ้าของกระท่อมหลังนี้ได้พาตัวมาและบุคคลที่พวกนั้นหมายถึงคงไม่พ้นจากตัวเขาเป็นแน่พรานเทียนในตอนนี้ได้แต่สับสนว่ามันเป็นเรื่องอะไรกันแน่เขาฟื้นขึ้นมาที่ไหนก็ไม่รู้แถมยังมีคนมาตามล่าตัวเขาอีกเหตุการณ์ตรงหน้ากระท่อมดูเหมือนจะไม่ยุติลงง่ายๆเนื่องจากชายชะกันทั้งสามคนนั้นพยายามจะขึ้นมาบนกระท่อมให้ได้แต่ติดที่ทิศก้าคว้างเอาไว้พรานเทียนละสายตาจากช่องประตูหันมาทางหญิงสาวซึ่งบัดนี้หญิงสาวที่ชื่อชบานั้นได้คว้าเอาดาบที่เสียบอยู่ฝากระท่อมออกมาถือไว้นั่นจะทำอะไรหรือพรานเทียนเอ่ยถามหญิงสาวด้วยความสงนเตรียมสู้ยังไงล่ะเธอตอบสู้กับใครแล้วทำไมต้องสู้ก็พวกข้างล่างนั่นไงพวกนั้นมันเป็นปีศาจมันเป็นเสือผีชบาว่ายิงประโยคท้ายของหญิงสาวนั้นทำเอาพรานเทียนเกิดอาการประหลาดใจเข้าไปอีกทว่านั่นยังไม่ทันที่เขาจะได้เอ่ยปากอะไรออกไปเสียงย่ำเท้าขึ้นบันไดกระท่อมก็ดังขึ้นพรานเทียนหันซ้ายแลขวาก่อนจะเดินเข้าหาหญิงสาวพรางดันตัวเธอไปติดกับกระท่อมแล้วบอกกับเธอว่าหลบอยู่ข้างหลังข้าไว้อยู่นิ่งๆอย่าพูดอะไรเด็ดขาดพูดจบพรานเทียนก็หันหลังบังหญิงสาวก่อนจะพนมมือขึ้นบริกรรมคาถากำบังกายและนั่นก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ประตูกระท่อมถูกเปิดออกเมื่อประตูเปิดออกกว้างพรันชายสองคนที่เนื้อตัวลายพ้อยเต็มไปด้วยรอยสักก็ก้าวขาเข้ามาในกระท่อมพรานเทียนที่เห็นถึงกับตะลึงงันกับรอยสักที่อยู่บนตัวของชายทั้งสองคนนั้นเพราะเขาสัมผัสได้ถึงพลังงานลึกลับที่อยู่ในตัวของสองคนนั้นแต่นั่นมันยังไม่เท่ากับชายอีกคนที่ก้าวเท้าตามหลังขึ้นมาเมื่อพานเทียนได้เห็นก็รู้สึกถึงพลังอำนาจที่คุ้นเคยมันคล้ายกับเสือตัวที่เขากำลังตามล่ามันอยู่พลันพลังอำนาจของสิ่งลึกลับที่อยู่ในตัวของชายคนนั้นที่แผ่ออกมามันมีพลังอำนาจมากยิ่งใบหน้าอันเหี้ยมเกรียมบวกกับรอยแผลเป็นบนใบหน้าที่ลากยาวตั้งแต่หน้าผากลากผ่านลงมาที่ดวงตาข้างซ้ายที่มีสีขาวขุ่นและอำนาจลึกลับเหล่านี้ผู้ที่มีวิชาอาคมเขาจะสามารถสัมผัสได้หรือพูดภาษาบ้านๆจะเรียกว่าผีย่อมเห็นผีด้วยกันคนมีวิชาอาคมเองก็ย่อมสัมผัสถึงอาคมได้เช่นกันพรานเทียนจ้องเขม็งไปที่ชายผู้นั้นในใจคิดสงสัยอย่างเป็นที่สุดว่าเหตุไฉนความรู้สึกของเขาถึงบ่งบอกว่าชายคนนั้นมันคล้ายกับเสือตัวนั้นเสียจริงเมื่อชายทั้งสามคนก้าวเข้ามาถึงพวกมันตั้งหยุดนิ่งกวาดสายตาไปรอบๆขณะนั้นทิดก้าผู้เป็นเจ้าของกระท่อมก็โผล่ตามขึ้นมาเมื่อเขาขึ้นมาเห็นกระท่อมที่ว่างเปล่าก็เอ่ยขึ้นว่าเห็นไหมข้าบอกแล้วว่าในนี้ไม่มีใครที่เองตามหาชายผู้ที่มีแผลเป็นบนใบหน้านั้นหันไปมองชายผู้เป็นเจ้าของกระท่อมด้วยสายตาที่แข็งกร้าวพร้อมกับตวาดเสียงออกไปเองอย่ามาหลอกข้าเลยไอ้ทิดก้าข้าได้กินไอ้หมอนั่นมันยังอยู่ในนี้พูดจบชายคนนั้นก็เดินวนไปรอบๆกระท่อมในช่วงหนึ่งที่ชายคนนั้นเดินผ่านหน้าของพรานเทียนกินสาบมันรุนแรงที่คล้ายกับสัตว์ชนิดหนึ่งที่โชยออกมาจากตัวของชายคนนั้นก็ลอยเข้ามาเตะจมูกของผ่านเทียนมันคล้ายกับกินสาบเสืออย่างไรบอกไม่ถูกนั่นยิ่งบ่งชี้ชัดว่าชายผู้นั้นอาจจะเป็นบางสิ่งที่เขาคิดไว้ไม่มีผิดเป็นแน่แต่อย่างไรเสียตอนนี้เขาต้องนิ่งไว้ก่อนชายคนนั้นหยุดมองมายังมุมกระท่อมที่พานเทียนยืนอยู่พร้อมกับพึมพำออกมาแค่นี้เอ็งคิดหรือว่าจะหลบข้าได้พูดจบชายคนนั้นก็พนมมือบริกรรมคาถาบางอย่างและนั่น
มันส่งผลให้พานเทียนที่ใช้มนต์กบังกายเกิดอาการคล้ายจะหน้ามืดซึ่งนั่นเองเขาก็รับรู้ได้ว่าชายผู้นั้นกำลังจะไร้คาถาคลายมนต์ที่เขาใช้กบังกายอยู่พานเทียนรับรู้เช่นนั้นจึงพนมมือขึ้นบริกรรมคาถาสู้พักใหญ่ทีเดียวที่ทั้งสองร่ายมนต์สู้กันจนท้ายที่สุดชายผู้นั้นจึงหยุดพร้อมกับพึมพำออกมาว่าไอ้นี่มันมีของดีเหมือนกันนี่วะว่าแล้วชายผู้นั้นก็หันไปทางพรรคพวกของมันพร้อมกับสั่งให้กลับออกไปและก่อนจะเดินลงจากกระท่อมมันก็จ้องมายังจุดที่พานเทียนกับชบายืนอยู่แล้วมันก็เอ่ยขึ้นว่าเอ็งคิดดูว่าเอ็งจะหนีข้าได้อย่างไรเสียเอ็งไม่มีทางรอดออกไปจากที่นี่หรอกว่าแล้วมันกับพรรคพวกอีก2คนก็เดินลงจากกระท่อมไปทิดก้าเองก็เดินตามลงไปเช่นกันเมื่อเห็นว่า3คนนั้นเดินจากไปไกลแล้วเขาก็รีบกลับขึ้นมาบนกระท่อมและเมื่อกลับขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าพานเทียนและชบาผู้เป็นน้องสาวยืนอยู่ที่มุมกระท่อมโชคดีนะที่เองมีดีอยู่กับตัวไม่งั้นข้าไม่อยากจะคิดเลยว่าสภาพเองจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวนะที่พูดมามันหมายความว่ายังไงและไอ้พวกนั้นมันเป็นใครจึงได้พากันกลัวนักแล้วช่วยบอกให้ข้าเข้าใจทีว่ามันเรื่องอะไรกันแน่ข้าถูกเสือทำร้ายมาฟื้นอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แถมยังมีพวกไหนก็ไม่รู้ตามราดตัวข้าอีกพรานเทียนตั้งกระทู้ถามแต่ในใจตอนนี้ก็พอจะเดาได้แล้วว่าชายทั้ง3คนที่ตามล่าเขานั้นหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นเสือสมิงคนหรือพวกที่เรียนวิชาสมิงจนสำเร็จและมันอาจเป็นคนเดียวหรือตัวเดียวกันกับที่เขากำลังตามล่าอยู่ติดก้าผู้เป็นเจ้าของกระท่อมกับน้องสาวเดินไปนั่งลงที่แคร่ไม้ตรงหน้าพรานเทียนก่อนที่เขาจะถอนหายใจยาวแล้วเอ่ยออกมาอย่างอ่อนใจเองจำเสือตัวที่มันทำร้ายเองได้ใช่ไหมพรานเทียนพยักหน้ารับข้าจำได้มันมีรอยแผลที่เดียวกันกับไอ้คนที่เองเห็นและได้ลองวิชากับมันเมื่อคู่นี้ใช่หรือเปล่าพรานเทียนทำหน้านึกคิดอยู่คู่หนึ่งใช่รอยแผลบนหน้าของมันเป็นที่เดียวกันกับไอ้เสือตัวนั้นแล้วเองอย่าบอกนะว่าไอ้คนเมื่อตะกี้มันเป็นเสือตัวนั้นเอ็ดกาพยักหน้าตอบอีกครั้งที่เขาท้อนใจยาวนั่นคือไอ้ยศสหายของข้าเองเมื่อครั้งหนึ่งมันเคยเป็นคนดีแต่ตอนนี้ด้านมืดในตัวของมันและอวิชชาได้นำพาจิตใจของมันดำดิ่งสู่ความมืดอวิชชาที่ว่าคือวิชาเสือสมิงใช่ไหมพานเทียนพุ่งขึ้นใช่ก่อนจะท้าวความให้ฟังต่อไปข้ากับไอยศไปเรียนวิชาเสือสมิงกับอาจารย์ขอมทางเขมรเพื่อมาปกป้องหมู่บ้านเมื่อครั้งที่เสือเพียนยกพวกออกตะเวนปนหมู่บ้านของข้าก็โดนปล้นถึง2ครั้ง2คราวจนชาวบ้านแทบอยู่ไม่ได้จนกระทั่งข้ากับไอ้ยศได้ตัดสินใจบุกป่าฝ่าดงไปหาอาจารย์ขอมตามที่พ่อเฒ่าบุญมีบอกข้าทั้ง2ภาคเพียรร่ำเรียนจนสำเร็จวิชาได้ในเวลาอันรวดเร็วและก่อนที่ข้าจะกลับอาจารย์ขอมยังได้สักน้ำมันสมิงให้กับข้าและไอ้ยศเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของวิชาและเลยบอกความจริงอีกอย่างหนึ่งว่าเสือเพียนนั้นได้เป็นศิษย์อีกผู้หนึ่งของท่านและท่านได้กำชับถึงข้อห้ามที่สำคัญคือศิษย์สำนักเดียวกันห้ามฆ่ากันและทำร้ายกันด้วยประการต่างๆนั่นเองข้าจึงฉุกคิดได้ว่าเหตุที่ผู้เฒ่าบุญมีได้บอกให้ข้าทั้งสองมาเรียนวิชากับอาจารย์ขอมก็เพื่อให้คำว่าศิษย์ร่วมสำนักเป็นตัวช่วยปกป้องหมู่บ้านไม่ให้เสือเพียนเข้าปนเมื่อพวกเรากลับมาถึงหมู่บ้านก็พบว่าเสือเพียนได้เข้ามาปนหมู่บ้านอีกครั้งนั่นมันทำให้ไอ้ยศที่เป็นคนเลือดร้อนอยู่แล้วเกิดอาการเดือดดาลยิ่งบวกกับอาการร้อนวิชาทำให้วันนั้นมันบุกเดียวเข้าไปรังเสือเพียนข้าพยายามห้ามมันและบอกมันว่าเสือเพียนเป็นศิษย์อาจารย์เดียวกันห้ามคิดล้างผลาญกันเด็ดขาดเราควรไปเจรจากับเสือเพียนดีๆแต่ไอ้ยศมันหาได้ฟังข้าไม่ทิดก้าพูดมาถึงตรงนี้ก็ถอนหายใจยาวสีหน้าของเขาท
ที่ปนเศร้าอยู่แล้วยิ่งเศร้าหนักเข้าไปอีกเขาค่อยๆผ่อนลมหายใจออกมาช้าๆก่อนจะเล่าต่อวันนั้นไอ้ยศบุกป่าฝ่าดงไปจนถึงที่กบดานของเสือเพียนเมื่อมันไปถึงมันก็ใช้วิชากายร่างเป็นเสือเข้าไล่ขย้ำลูกน้องของเสือเพียนตายไปหลายศพกระทั่งมันได้ประจันหน้ากับเสือเพียนเมื่อเสือปนเห็นไอ้ยศที่อยู่ในร่างของเสือเสือเพียนก็รับรู้ถึงวิชาที่เสือตัวนี้ใช้อยู่นั้นเป็นของอาจารย์ของตนเสือเพียนได้เอ่ยปากห้ามปามไอ้ยศว่าศิษย์อาจารย์เดียวกันไม่ให้ฆ่ากันมันจะทำให้วิชาเสื่อมและโดนสาปให้กลายเป็นอมนุษย์แต่ฝ่ายไอ้ยศหาได้สนใจกับคำเตือนไม่มันพุ่งเข้าหาหมายจะฆ่าเสือเพียนด้านเสือเพียนที่เห็นเช่นนั้นก็ตั้งจิตสื่อถึงครูบาอาจารย์กล่าวคำขอขมาบอกกล่าวว่าบัดนี้มีศิษย์ร่วมอาจารย์ได้หมายเอาชีวิตตนและตนจำเป็นต้องปกป้องชีวิตเสือเพียนจึงกลายร่างเป็นเสือเข้าสู้กับไอ้ยศฝ่ายข้าที่ตามไปหมายจะห้ามปรามไม่ให้สหายของข้าทำในสิ่งที่ละเมิดข้อห้ามและก็ทันเห็นกับเหตุการณ์แต่เมื่อข้าไปถึงมันก็สายไปเสียแล้วไอ้ยศถูกเสือพลอยเล่นงานอาการปางตายแถมยังถูกเสือพลอยใช้มีดกรีดหน้าและดวงตาเพื่อถอนวิชาอีกต่างหากและนั่นจึงเป็นที่มาของรอยแผลเป็นบนใบหน้าของไอ้ยศยังดีที่ว่าเสือเพียนยังไว้ชีวิตมันเพราะเห็นแก่อาจารย์และเมื่อเสือเพียนรู้ว่าที่บ้านดอนเสือแห่งนี้ได้มีศิษย์ร่วมอาจารย์เดียวกันจึงประกาศว่าต่อไปนี้จะไม่เข้าปนหมู่บ้านดอนเสืออีกต่อไปเหตุการณ์ครั้งนั้นข้าหอบร่างไอ้ยศที่มีอาการปางตายกลับมารักษาอยู่นานกว่ามันจะหายดีเดียวนะที่ว่าสหายของเองได้ถูกทำร้ายวิชาแล้วทำไมมันถึงกลายเป็นเสือสมิงอยู่พรานเทียนตั้งกระทู้ถามอย่างสงสัยก็นั่นแหละที่ข้าจะบอกต่อไปทิดกล้าว่าแล้วก็กล่าวต่อหลังจากที่ไอ้ยศมันรักษาตัวจนหายดีวันหนึ่งมันก็หายจากหมู่บ้านไปมันหายไปเกือบ2ปีเต็มจนกลับมาพร้อมกับรอยสักเต็มตัวและลูกศิษย์ของมันอีก2คนที่เองเห็นนั่นแหละพอมันกลับมาก็กลับมาล้างแค้นเสือเพียนจนสำเร็จและการกลับมาของมันในครั้งนั้นก็ตามมาด้วยเรื่องที่ทำให้ข้าต้องเสียใจเป็นที่สุดในช่วงที่มันหายตัวไปนั้นมันได้กลับไปที่สำนักของอาจารย์ขอมเพื่อขอเรียนวิชาอีกครั้งแต่อาจารย์ไม่ยอมสอนให้มันเนื่องจากมันผิดคำครูและข้อห้ามไปแล้วมันจึงหมดสิทธิ์ที่จะเรียนอีกนั่นเองมันสร้างความโกรธแค้นให้กับไอ้ยศมันจึงวางแผนลอบสังหารอาจารย์ขอมโดยการวางยาพิษชนิดหนึ่งที่ไร้กลิ่นและสีเมื่ออาจารย์ขอมต้องยาพิษก็สิ้นใจแล้วไอ้ยศมันก็ขโมยตำราวิชาอาคมทั้งสายมืดและสายขาวไปมันแอบซุ่มเรียนอยู่นานจนวิชาแตกฉานและสามารถกลายร่างเป็นเสือได้แต่มันก็ต้องแลกมาด้วยคำสาปแช่งของครูบาอาจารย์ที่ทำให้มันค่อยๆกลายเป็นอมนุษย์ไปอย่างช้าๆฟังมาถึงตรงนี้พรานเทียนก็มีสีหน้าวิตกอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากศัตรูที่เขาตามล่ามันคือเสือสมิงที่มีอาคมสูงมันยากที่จะต่อกรทว่าเขายังมีอาคมที่พอจะสู้กับมันได้ยิ่งความแค้นที่มันสุมอกอยู่ตอนนี้เขาเองก็ไม่สามารถที่จะหันกลับไปได้จนกว่าจะปิดชีพไอ้สมิงตัวนี้ลงได้ทิดก้าที่สังเกตสีหน้าและแววตาของชายหนุ่มผู้ที่เขาช่วยชีวิตไว้เห็นว่าชายหนุ่มผู้นี้คงไม่ยอมละความพยายามที่เขาจะจัดการสมิงไอ้ยศง่ายๆเป็นแน่เขาจึงเอ่ยขึ้นว่าเอ็งต้องรีบออกจากที่นี่ก่อนที่พวกมันจะย้อนกลับมาอีกครั้งถึงข่าวนั้นข้าเองก็ช่วยอะไรเองไม่ได้ข้าคงทำอย่างที่เองว่าไม่ได้หรอกเพราะข้าต้องการจัดการกับมันให้ได้พลานเทียนว่าพางเดินคว้าเอาย่ามและปืนลูกซองห้านัดของเขาที่วางอยู่ข้างๆแค่ไม้ก่อนจะพูดต่ออีกว่าข้าขอบใจเองกับน้องสาวอีกครั้งนะที่ช่วยข้าไว้เชื่อข้าเถอะข้าเห็นหลายคนแล้ว
ที่สังเวยชีวิตให้กับมันเองสู้มันไม่ได้หรอกทิดก้าว่าพานเทียนหันมามองหน้าทิดก้าแล้วเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เครียดแค้นข้าเองก็เห็นคนตายเพราะน้ำมือของมันมาหลายคนเช่นกันหนึ่งในนั้นก็คือพ่อของข้าต่อให้ต้องตายข้าจะต้องจัดการกับมันให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามทิดก้าเห็นว่าการทัดทานชายหนุ่มผู้นี้ไว้ไม่ได้เขาจึงพูดว่าตอนนี้ไอ้ยศมันบาดเจ็บเพราะมีดอาคมของเองมันยังไม่ออกตามล่าเองในตอนนี้เองก็พอที่จะมีเวลารักษาตัวเองให้มีกำลังที่จะต่อสู้กับมันแต่ว่าลูกน้องสองคนนั้นของมันเองก็ต้องระวังตัวให้ดีเพราะพวกมันสามารถกลายร่างเป็นเสือสมิงได้เช่นกันอีกอย่างเองก็สามารถอยู่กับข้าที่นี่จนกว่าเองจะหายดีก็ได้นะข้าขอบใจอีกครั้งนะแต่ว่าข้าอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกเพราะดูจากเหตุการณ์ตอนนั้นแล้วข้าเห็นว่าจะทำให้เองกับน้องสาวลำบากเสียเปล่าว่าแล้วพานเทียนก็กล่าวขอบคุณผู้ที่เป็นเจ้าของกระท่อมอีกครั้งพรางถามถึงทิศที่ไปยังจุดที่เจอเขานอนสลบอยู่ทิดก้าและน้องสาวจึงบอกไปจากนั้นพานเทียนก็เดินลงจากกระท่อมหลังนั้นท่ามกลางสายตาของสองพี่น้องหวังว่าเขาจะไม่ลงเอยเหมือนรายก่อนๆ นะพี่ชบาเอ้ยอย่างอ่อนใจแววตาของเจ้าหล่อนนั้นเต็มไปด้วยความเป็นห่วงชายหนุ่มอย่างไรบอกไม่ถูกหลังจากที่พานเทียนก้าวลงจากกระท่อมไปซึ่งในขณะนั้นอีกด้านหนึ่งในราวป่าไม่ไกลจากกระท่อมหลังนั้นกลุ่มชายชะกันสามคนนั้นที่ได้แอบซุ่มอยู่ในราวป่าสายตาของพวกมันจับจ้องไปทางพานหนุ่มที่กำลังเดินสาวเท้าไปยังทิศทางที่นอนสลบก่อนที่สองพี่น้องจะมาเจอเขาเพื่อที่จะออกแกะรอยติดตามตัวให้ลายตัวนั้นให้ข้าจัดการมันเลยไหมอาจารย์ได้สิเองสะกดรอยตามมันไปแล้วหาจังหวะฆ่ามันให้ได้แล้วเองก็ระวังตัวด้วยไอ้มอนี่มันมีดีในตัวไม่ใช่น้อยไอ้ยศว่าก้อนมันกับลูกสมุนอีกสองคนจะเดินผ่าออกไปอีกทางปล่อยให้สมุนคนนั้นแอบติดตามพานเทียนไปพานเทียนเดินลัดเลาะไปตามแนวป่ามุ่งไปยังลำห้วยสายนั้นที่เขานอนสลบหลังจากที่สู้กับเสือตาเดียวเส้นทางเท้าที่ทอดยาวออกมาจากกระท่อมสองพี่น้องค่อยๆแคบลงไปเมื่อเข้าสู่ดงรกผ่านไปราวๆชั่วโมงเศษพานเทียนตัดออกมาจากป่าทึบก็พบเข้ากับลำห้วยตื้นพอถึงตรงนั้นเขาก็ยืนนึกย้อนถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อประติดประต่อภาพทุกอย่างได้แล้วเขาก็ย่างเดินข้ามลำห้วยตื้นเข้าสู่ดงไม้อีกฝากจนต่อมาเกือบครึ่งชั่วโมงหลังจากที่งมหาทิศทางจนเขาสามารถกลับไปยังจุดที่ปะทะกับไอ้ลายตาเดียวตัวนั้นได้เศษซากห้างที่กระจายเกลื่อนเต็มพื้นยิ่งเขานึกหวนถึงคืนนั้นเขายิ่งเจ็บใจไม่หายฉะนั้นเขาจึงเร่งหาร่องรอยของไอ้ลายตาเดียวเพื่อที่จะติดตามจัดการมันเขาเดินวนหาร่องรอยของไอ้ลายไม่ว่าจะเป็นรอยเลือดหรือรอยเท้าที่ยังพอหลงเหลืออยู่แถวนั้นณจุดนั้นห่างจากจุดที่เขากับเสือร้ายสู้กันในคืนนั้นมันมีรอยเลือดมุ่งตรงไปยังในราวป่าเขาก็ชับปืนขึ้นแน่นก่อนจะสาวเท้าตามรอยเลือดนั้นไปส่วนอีกด้านหนึ่งในราวป่าสายตาคู่หนึ่งกำลังจับจ้องมองการกระทำต่างๆของพรานเทียนจากในราวป่าฝากนั้นเมื่อมันเห็นว่าบุคคลผู้ที่มันหมายจะเล่นงานเดินเข้าไปในแนวป่าทึบมันก็กระโจนพวดพาดออกมาจากจุดที่มันซุ่มซ่อนก่อนที่มันจะพาร่างลายเหลืองสลับดำของมันเดินย่องตามเหยื่อไปอย่างระมัดระวังและเงียบกริบไม่ให้เหยื่อของมันรู้ตัวเสียก่อนด้านฝ่ายพรานเทียนที่ตอนนี้ตามรอยเลือดแห้งกังที่เปิดเลอะอยู่ตามยอดหญ้ารอยของหยดเลือดเหล่านั้นบางจุดมันหยดเป็นกองใหญ่แสดงให้เห็นว่าเจ้าของหยดเลือดนั้นเจ็บหนักและหยุดเป็นพักๆทว่าพอเขาตามรอยเลือดมาได้สักระยะหนึ่ง
หยดเลือดที่เปอะเลอะตามยอดหญ้าเป็นทางนั้นมันเริ่มห่างและเรือนรางลงไปทีละน้อยแต่ยังดีที่ยังพอมีปรากฏให้เห็นในระหว่างที่เดินตามรอยเลือดนั้นไปพลันจู่ๆสายลมที่พัดโบกสะบัดมาจากทางด้านหน้าก็เกิดหวนเปลี่ยนทิศทางพัดโบกสะบัดมาจากทางด้านหลังนั่นเองมันหอบเอากลิ่นสาบสางของเสือร้ายที่ย่องตามเข้ามาให้ลอยมากระทบจมูกถึงแม้จะเป็นแค่แวบหนึ่งแต่นั่นก็พอที่จะปลุกให้ประสาทของผ่านรับรู้ได้ว่าสิ่งที่ตามหลังเข้ามานั้นคืออะไรพรานเทียนจุดชะงักไปครู่หนึ่งหูพยายามเงียบฟังเสียงของเจ้าของกลิ่นสาบที่ตามหลังมาเสียงย่ำเท้าของมันนั้นที่ดังเป็นจังหวะเมื่อเจ้าของเสียงฝีเท้าเห็นว่าพานเทียนที่หยุดชะงักไม่ก้าวย่างต่อมันจึงหมอบหลบเข้าหลังพุ่มไม้แล้วก็หมอบนิ่งจ้องมองเหยื่อของมันฝ่ายพานเทียนที่รู้สึกได้ว่าเสียงฝีเท้าของไอ้สีตีนลายพาดก่อนที่ตามหลังเข้ามาหยุดเงียบไปเขาจึงยกปืนขึ้นประทับบ่าแล้วหันขวับกลับไปทางด้านหลังอย่างไวด้วยหมายใจจะเห็นเจ้าของฝีเท้าจะได้ยิงจัดการมันซะเพราะว่าเมื่อหันกลับไปก็พบเพียงความว่างเปล่ารอบด้านมันมีแต่เพียงซุ้มถุ่มพุ่มไม้เพียงเท่านั้นแต่ถึงอย่างไรเขาก็มั่นใจว่าเสือตัวที่ตามเขามาต้องหลบอยู่ตามพุ่มไม้ใบหนาด้านนั้นเป็นแน่เขาพยายามสอดสายตาเพ่งมองหาร่างมันอยู่อึดใจหนึ่งเมื่อไม่พบจึงหันหลังเดินต่อไปด้วยใจที่พะวงอยู่เนืองๆว่าเสือตัวที่ตามเขามานั้นมันจะเป็นเสือสมิงหรือเสือธรรมดาหากว่าเป็นเสือธรรมดาอีกไม่นานมันก็คงจะผะจากเขาไปเพราะวิสัยของเสือทั่วไปมันมักมีนิสัยที่สงสัยคล้ายกับลิงชอบเดินตามคนเมื่อขี้เกียจตามมันก็จะผ่าไปหากไม่ได้โดนยิงเสียก่อนแต่ถ้าหากมันเป็นเสือสมิงแล้วล่ะก็มันจะชวนให้คิดหนักไม่ใช่น้อยกับการรับมือในระหว่างที่เดินไปนั้นเสียงฝีเท้าของสัตว์สีตีนยังดังแว่วมาให้ได้ยินย่างแผ่วเบาอยู่เป็นจังหวะพรานเทียนล้วงมือลงไปในย่ามเอามีดอาคมออกมาเหน็บไว้ที่เอวเผื่อเวลาฉุกเฉินจะได้หยิบสวยได้ทันการหากเสือตัวนั้นมันเป็นเสือสมิงจริงๆรอยเลือดที่หยดเป็นทางเปื้อนเลอะไปตามยอดหญ้ามันนำพาผ่านเทียนมาหยุดอยู่ใต้ต้นตะแบกตรงนี้มันเป็นรอยเลือดกองใหญ่เปื้อนเลอะอยู่อีกทั้งที่โคนต้นไม้ยังมีร่องรอยกรงเล็บของเสือชนิดหนึ่งของสัตว์ชนิดหนึ่งและนั่นเองเนื้อรอยตะกุยขึ้นไปนั้นมีรอยมือของมนุษย์ที่เปื้อนเลือดประทับอยู่และมันก็ทับซ้อนกับรอยที่คล้ายๆกับรอยเท้าเสือเองนี้ข้าไม่พ้นหรอกเขาพึมพำกับตัวเองขณะนั่งเอามือประทับลงที่โคนต้นตะแบกก้อนจะลุกขึ้นหันซ้ายแลขวาและนั่นก้อนที่ผ่านเทียนจะได้ก้าวย่างแกะรอยต่อไปรันเสียงร้องโหกคำรามก็ดังขึ้นมาจากในราวป่าทางด้านหลังผ่านเทียนรีบกระชับปืนขึ้นมาด้วยสัญชาตญาณพร้อมกับตวัดปืนหันกลับไปยังทิศที่เสียงร้องคำรามนั้นดังขึ้นทว่าเมื่อหันกลับไปภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าก็คือร่างของเสือรายพาดกรขนาดเท่าม้าแกบเดินวนเวียนไปมาอยู่ในราวป่าผ่านเทียนพยายามเพ่งมองไปยังใบหน้าของมันเพื่อจะดูว่ามันใช่ไอ้ลายตาเดียวตัวนั้นหรือเปล่าแต่เมื่อเสือตัวนั้นเผยตัวออกมาให้เห็นถนัดชัดตาเขาก็เห็นว่ามันเป็นคนละตัวกันเนื่องจากเสือตัวนี้นั้นมันมีดวงตาครบสมบูรณ์ทั้งสองข้างนั่นมันก็ทำให้เขารู้สึกหัวเสียอยู่ไม่ใช่น้อยเพราะเขานึกว่าจะได้เจอกับไอ้ลายตาเดียวซะอีกแต่เรื่องนั้นก็คงต้องปล่อยไปก่อนสิ่งที่ต้องจัดการตอนนี้คือเสือที่อยู่ตรงหน้าเพราะเขาสัมผัสได้ถึงพลังอาคมที่เปล่งประกายออกมาจากดวงตาทั้งสองของมันที่จับจ้องมายังตัวเขาราวกับจะกลืนกินเลือดเนื้อยิ่งเขาจ้องมองในตาคู่นั้นมันยิ่งทำให้เขารู้สึกว่าดวงตาของเสือตัวนี้มันให้ความรู้สึกคล้ายกับดวงตาของหนึ่งในชายสามคนที่บุกขึ้นไปยังกระท่อมของทิดก้าผ่านเทียน
และเสือร้ายตั้งยืนจ้องมองซึ่งกันและกันและเสี้ยววินาทีอันระทึกนั้นก็เกิดขึ้นเมื่อเสือร้ายพาดกรที่ยืนแยกเขี้ยวอยู่นั้นมันทำท่ากระโจนพุ่งเข้าหาพานเทียนเห็นเช่นนั้นก็กระดิกไกปืนยิงสวนในทันทีปืนลูกสองห้านัดแผดเสียงคำรามลั่นตะนันปาพร้อมกับปล่อยกระสุน9เม็ดพุ่งออกจากลำกล้องตรงเข้าหาร่างของเสือร้ายที่ทำท่าจะกระโจนเข้ามากระสุนเกาะกลุ่มพุ่งออกไปปะทะเข้ากับร่างของเสือร้ายอย่างแม่นยำเป็นผลทำให้ร่างที่กำลังกระโจนเสียหลักตีถอยหลังไปตามแรงปะทะของกระสุนปืนให้ลายคำรามลั่นออกมาอย่างสุดเสียงพร้อมกับพลิกตัวกลับมายืนจังก้าแย่เขี้ยวกูคำรามอีกครั้งนั่นเองทำให้สีหน้าของผ่านเทียนแสดงสีหน้าวิตกเมื่อกระสุนของเขาไม่สามารถระคายผิวหนังของเสือตัวนี้ได้และนั่นมันทำให้เขามั่นใจว่าเสือตัวนี้เป็นเสือสมิงที่เกิดจากอาคมแน่นอนเขารีบกระชากลูกเลื่อนพากกระสุนนัดใหม่เข้าไปในรังเพลิงพร้อมกับยกขึ้นยิงเข้าใส่ในทันทีอีกครั้งที่ร่างลายเหลืองสลับดำผงะง่ายหลังไปตามแรงกระสุนแต่ครั้งนี้มันพลิกตัวกลับได้อย่างรวดเร็วพร้อมกับพุ่งเข้าหาพรานเทียนที่กำลังกระชากลูกเลื่อนเปลี่ยนกระสุนนัดใหม่ทว่าช้ากว่าไอ้เสือร้ายเมื่อมันตั้งหลักได้มันเพ่นพลพุ่งเข้าหาร่างของพรานเทียนทันทีพรานเทียนอุทานลั่นเมื่อเห็นกรงเล็บจ้าขาหน้าของเสือร้ายก้างแหวกอากาศไม้จะตะปบเข้าที่ร่างของเขาผ่านเทียนเห็นเช่นนั้นก็รีบยกปืนในมือขึ้นกันไว้กะนั้นด้วยแรงอัดอันมหาศาลของเสือร้ายผัดก่อนกงเล็บของมันก็ตกปืนในมือร่วงและกงเล็บของมันก็ยังสามารถตะปบลงที่กลางหน้าอกของเขาซ้ำไปยังบาดแผลเก่าที่ยังไม่หายเสียงร้องโอยอีกครั้งที่ผ่านเทียนต้องร้องลั่นความเจ็บปวดแล่นผ่านไปทั่วสารพางกายจนร่างของเขาสุดหวบคุกเข่าลงกับพื้นด้านฝ่ายมัจจุราชในร่างลายพาดก่อนมันไม่ยอมให้เหยื่อของมันตั้งตัวได้มันยกขาหน้าขึ้นมาจะตะปบเขาอีกครั้งพรานเทียนเห็นเช่นนั้นก็กัดฟันกิ้งตัวหลบก้อนที่กรงเล็บของมันจะตะปบเข้าร่างว่าเอ้ยพรานเทียนสะบดออกมาซ้ายตามองหาปืนคู่กายทว่าเมื่อมองเห็นก็พบว่าปืนของเขานั้นมันหล่นอยู่ใกล้ๆกับไอ้เสือร้ายเช่นนั้นพานเทียนจึงใช้มือข้างหนึ่งกวาดกำเอาฝุ่นผงที่อยู่พื้นดินขึ้นมาในใจก็พำบนบริกรรมคาถาณจังงังไว้อีกมือหนึ่งก็กำมีดอาคมไว้เตรียมพร้อมฝ่ายเสือร้ายที่ยามใจว่าตนกำลังจะสามารถปิดชีพพานผู้ที่อยู่ตรงหน้าลงได้มันจึงเอ่ยขึ้นว่าไอ้ข้าก็คิดว่าเองจะเก่งอย่างที่อาจารย์บอกที่ไหนได้เองมันก็แค่ไก่อ่อนที่ย่างเข้ามาในดงเสือให้เสือกัดคอตายมันว่าแล้วก็ควบสีตีนพุ่งเข้าหาพานเทียนทันทีในจังหวะนั้นที่พานเทียนคอยท่าอยู่แล้วเมื่อไอ้เสมิงร้ายเข้ามาในระยะที่คาดไว้เขาก็ยกมือข้างที่กำฝุ่นขึ้นจะรดริมฝีปากพร้อมกับเป่าพวดลงที่มือข้างนั้นก่อนจะหวานเข้าใส่หน้าของเสือสมิงร้ายฝุ่นอาคมมนณจังงังสาดกระจายเข้าใส่หน้าของเสือร้ายที่พุ่งเข้ามาเป็นผลทำให้มันจุดชะงักงันภาพที่มันเห็นตรงหน้านั้นเกิดผ้ามัวแม้กระทั่งการทรงตัวของมันก็คล้ายกับคนที่มีอาการมึนเมาไอ้สมิงร้ายรับรู้ได้ว่าบัดนี้มันต้องมนณจังงังเข้าให้แล้วมันจึงพยายามรวบรวมสติท่องมนต์แก้ให้ได้อย่างไวทางฝ่ายพรานเทียนเห็นได้โอกาสเช่นนั้นเขาก็ชักมีดอาคมออกมาพร้อมกับรวบรวมกำลังลุกขึ้นตรงเข้ากระชวกแทงปลายมีดอาคมเข้าที่ซอกขาหน้าสมิงร้ายร้องขึ้นจะสุดเสียงและนั่นมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่สมิงร้ายมันไล่อาคมแก้มนต์ณจังงังได้ความเจ็บปวดจากคมมีดที่แทงทะลุเข้าผิวหนังมันทำให้ความเจ็บปวดแล่นแป๊บไปทั่วร่างมันรีบสะบัดร่างอย่างแรงเมื่อมันได้สติกลับมามันก็เอี้ยวตัวกลับอ้าปากงับเข้าที่ขาของผ่านเทียนอย่างแรงเขาร้องลั่นอีกครั้ง
แต่ก็ยังกัดฟันข่มความเจ็บกระชากมีดออกมาหมายจะแทงซ้ำเข้าอีกครั้งแต่ทว่าช้าไปเมื่อปากไอ้ลายจีงับขาของเขาอยู่นั้นมันกระชากดึงร่างของเขาอย่างแรงเป็นผลให้ร่างของเขาเสียหลักล้มหน้าขมำกระแทกพื้นอย่างแรงจนแทบจะสิ้นสติและสายตาก็พ้ามัวไปชั่วขณะฝ้ายสมิงตัวนั้นมันร้องคำรามขึ้นอย่างโกรธแค้นเลือดที่สีข้างของมันไหลอาบไปทั่วยิ่งทำให้มันเดือดดานเพิ่มมากขึ้นมันตรงเข้ามาหมายจะปิดชีพผู้ที่ทำร้ายมันด้านฝ่ายพานเทียนพลิกตัวขึ้นมาได้ก็พยายามพาร่างอันบอบช้ำของตัวเองก็เถิบถอยหนีทว่าไม่สามารถหนีพ้นเสื้อร้ายได้มันย่างตามเข้ามาจะถึงตัวแล้วใช้กรงเล็บจิกเข้าที่กลางหลังความเจ็บปวดที่กรงเล็บจิกผ่านเนื้อหนังทำให้เขาหยุดชะงักหันขอบมองไอ้เสือร้ายมือข้างที่กำมีดอาคมพยายามกวาดแกว่งหมายจะแทงเข้าใส่เสือร้ายด้านฝ่ายมัจจุราชลายเหลืองสลับดำมันอ้าปากขึ้นจนสุดหมายจะงับเข้าที่คอของผานเทียนเพราะว่าในจังหวะนั้นเองผานเทียนก็กั้นใจรวบรวมกำลังพลิกตัวหลบใช้มีดอาคมในมือแทงสวนเข้าที่ซอกคอของไอ้เสือร้ายเข้าอย่างสุดแรงเกิดนั่นเองส่งผลให้ไอ้ร้ายพลาดก่อนเซถลาเสียหลักพร้อมกับร้องคำรามออกมาด้วยอาการเจ็บปวดถึงแม้มันจะเป็นสมิงร้ายที่ดูหน้าเกรงขามแต่อีกด้านหนึ่งมันก็มีความเป็นคนอยู่ฉะนั้นการที่มันโดนแทงเข้าแบบนี้จึงปลุกความกลัวในด้านจิตใจที่เป็นมนุษย์ของมันออกมาแทนที่มันจะฮึดสู้เชกเช่นเสือธรรมดาที่ฮึดสู้สุดใจแม้ตัวจะใกล้ตายแต่นี่มันกลับถอยห่างออกไปยืนโงนเงนอย่างสิ้นเรี่ยวแรงคงจะเป็นเพราะเลือดสีแดงฉานที่ไหลทะลักออกมาจากบาดแผลที่ซอกคอของมันทำให้มันหมดกำลังผ่านเทียนกัดฟันทะลันตัวลุกขึ้นตรงไปคว้าเอาไอ้ห้านัดผู้กายขึ้นมาถือพรางเดินตรงไปจังร่างไอ้ลายพาดก่อนย่างแผ่วเบาร่างของมันค่อยๆกลับกายเป็นคนช้าๆแต่ยังไม่ทันจะสมบูรณ์ดีผ่านเทียนก็เดินเข้ามาถึงพร้อมกับตวาดเสียงใส่ใช่กูมันไก่อ่อนที่จะล้างบางสมิงระยำแบบพวกมึงสิ้นประโยคเขาก็จ่อปืนเข้าตรงกลางหน้าผากของมัจจุราชลายพาดก่อนแล้วเหนี่ยวไกร่างของเสือร้ายสถานเฮือกสุดหวบกองลงกับพื้นในทันทีร่างกึ่งคนกึ่งเสือนอนแผ่ล้ากองอยู่ที่พื้นด้านพานเทียนที่บาดเจ็บไม่ใช่น้อยทั้งแผลเก่าและแผลใหม่ทำให้ตัวของเขาเองแทบจะยืนไม่อยู่เช่นกันเขาเดินเซไปที่โคนต้นไม้ห่างไปไม่เท่าไหร่นักพางทิ้งตัวลงนั่งอย่างอ่อนล้าทอดสายตามองขึ้นไปบนท้องฟ้าอีกครั้งที่สายตาของเขาอ้ามัวเพราะอาการบาดเจ็บเขาพยายามฝืนตัวเองไม่ให้หลับเนื่องจากไม่รู้ว่าในราวป่านี้มีใครหรืออะไรจะจ้องเล่นงานเขาอีกหรือไม่แต่นั่นก็ไม่เป็นผลสายตาของเขาค่อยๆหลีลงอย่างช้าๆจนกระทั่งหลับไปความรู้สึกของเขานั้นมันหลับไปนานเท่าไหร่ไม่รู้จวบจนกระทั่งเขามารู้สึกตัวอีกทีบนแค่ไม้ในเพิงเล็กๆที่ไหนสักแห่งเวลานั้นมันเป็นช่วงหัวค่ำพอดีพรานเทียนฟื้นขึ้นมาด้วยอาการระบมไปทั้งร่างที่หน้าอกของเขามีผ้าพันแผลพร้อมกับยาสมุนไพรที่โปะตามบาดแผลเขาพยายามยันกายที่ระบมปวดร้าวขึ้นอย่างลำบากเมื่อลุกขึ้นนั่งได้แล้วซ้ายตาของเขาก็ไปกระทบเข้ากับร่างของชายชราผมสีหลอกเราที่นั่งอยู่ข้างๆกองไฟและกำลังง่วนอยู่กับหม้อเล็กๆฟื้นแล้วหรือพ่อนมชายชราเอ่ยถามโดยไม่หันมามองครับผ่านเทียนตอบที่นี่ที่ไหนครับตาพาผมมาที่นี่หรอครับชายชราลุกผะจากกองไฟพรางเดินถือถ้วยใบเล็กเดินตรงมาหาพรานเทียนใช่ข้าเจอเองนอนสลบอยู่ที่ดงใหญ่ใกล้ๆกับหมู่บ้านชายชราว่าแล้วกล่าวต่อเองนี่มันแน่ดิวะกล้าปะทะกับคนของไอ้ยศเล่นสมันไปเกิดใหม่เชียวพ่อชายชราพูดถึงชื่อนี้พรานเทียนก็เอ่ยขึ้นว่าตารู้จักมันหรอครับ
รู้จักสิไอ้ยศเสื้อสมิงตาเดียวมันออกอารวาสไล่กินคนจนหมู่บ้านรอบๆแถวนี้มันจะร้างไปหมดแล้วชายชราว่าพางยื่นถ้วยเล็กที่แกถือมาให้กับพานเทียนกินยานี่สิพานเทียนยื่นมือไปรับเฮงมองยาในถ้วยนั้นด้วยสีหน้าชนิดหนึ่งอยู่คู่ใหญ่จนชายชราเอ่ยขึ้นกินสิพ่อโนมข้าไม่วางยาพิษซะเองหรอกไอ้โนมนั่นเองพานเทียนจึงยอมกินยาต้มที่มีรสชาติขมเฟือนทำให้เขาแสดงสีหน้าเย้เกออกมาแต่เมื่อดื่มยาต้มของชายชราหมดแล้วเขาก็เอ่ยขอบคุณขอบคุณครับที่ช่วยผมว่าแต่ที่ตาว่าหมู่บ้านรอบๆโดนไอ้ยศเล่นงานไม่มีใครคิดจะจัดการกับมันเลยหรือชายชราถอนใจมีเยอะผ่านมือฉกาจจากหมู่บ้านต่างๆที่มันบุกไปอาละวาดไล่กินคนต่างก็ออกสะกดรอยตามล่าตัวมันแต่ไม่มีใครเลยจะสามารถจัดการมันได้แถมยังเอาชีวิตไปทิ้งเสียอีกก็เห็นเพียงแต่เองเท่านั้นแหละที่สู้กับพวกมันแล้วรอดมาได้แบบสะบักสะบอมเองพักรักษาตัวให้หายดีแล้วออกไปจากที่นี่ก่อนที่พวกมันจะรู้ว่าเองยังอยู่แถวนี้ครั้งต่อไปเองอาจจะไม่รอดเหมือนข่าวนี้ก็ได้ไม่ครับผมจะไม่ไปจากที่นี่จนกว่าผมจะฆ่าไอ้สมิงตาเดียวหรือไอ้ยศได้ประโยคนั้นทำเอาชายชราหันมาจ้องหน้าของผานเทียนด้วยสีหน้าฉงนไหนเองบอกข้ามาสิว่าเหตุผลคนใดที่เองอยากจะฆ่าไอ้สมิงตาเดียวหากเองอยากได้หนังเสือในป่ามีถมไปเลือกยิงเอาตัวไหนก็ได้หากว่าเจอมันชายชราว่าผานเทียนที่แรกสายตาดูเป็นธรรมดาบัดนี้ก็เป็นแข็งก้าวเปี่ยมไปด้วยความแค้นไอ้สมิงตาเดียวมันบุกเข้าไปอาราวาสที่หมู่บ้านของผมคืนนั้นมันฆ่าคนในหมู่บ้านของผมตายไปหลายคนหนึ่งในนั้นคือพ่อของผมด้วยเหตุนี้แหละครับผมจึงตามไล่ล่ามันชายชราถอนใจข้าเข้าใจเองอยู่นะแต่เองไม่เสียดายชีวิตเองบ้างหรือไม่หรอกครับเพราะชีวิตผมมันตายไปตั้งแต่วันแรกที่ออกล่ามันแล้วครับเฮ้ยชายชราถอนใจอีกครั้งดูแล้วเองมันก็เหมือนกลุ่มพานก่อนๆที่ผ่านมาข้าห้ามยังไงก็ไม่ฟังบทสุดท้ายก็ได้นอนในหลุมทุกรายไปแล้วเองจะเอายังไงต่อไปผมฆ่าคนของมันตายไปคนหนึ่งมันรู้มันต้องตามล่าผมแน่และผมจะใช้ข้อนี้ล่อให้มันออกมาแล้วตลบหลังเล่นงานมันพานเถียนว่าอย่างนั้นเองก็ต้องมีของดีไว้ใช้อีกอย่างนอกจากมีดอาคมเล่มนั้นว่าแล้วชายชราก็มุดเข้าไปในเพิงเล็กๆของแกคู่หนึ่งก็กลับออกมาพร้อมกับห่อผ้าสีแดงที่มีอักขระเลขยันเขียนไว้เต็มผืนขันแล้วก็ยื่นให้กับพานเทียนในนี้เป็นกระสุนเงินลงอาคมที่ข้าทำให้ลูกชายของข้าหวังจะปราบไอ้ยศแต่ข้าทำไม่สำเร็จไอ้ยศมันฆ่าลูกชายของข้ากับคนในคณะพรานที่ออกล่ามันตายไปจนหมดเสียก่อนพูดจบสีหน้าของชายชราก็ดูเศร้าสลดลงพานเทียนยื่นมือไปรับมาแล้วแกะออกดูก็เห็นว่าในนั้นมีกระสุนลูกซองอยู่สิบกว่านัดและกระสุนเหล่านั้นทั้งหมดถูกจานอักขระเลขยันทุกนัดขอบคุณตาอีกครั้งนะครับที่ช่วยเหลือผมและให้กระสุนพวกนี้ไม่เป็นไรหรอกข้าเห็นความตั้งใจของเองเตยอยากจะช่วยอีกอย่างกระสุนพวกนี้ข้าเก็บมันไว้ก็ไม่ได้ใช้ให้เองเอาไปใช้เผื่อว่าจะช่วยหยุดยั้งไม่ให้ไอ้ยศมันไปก่อเวรสร้างกรรมที่ไหนได้อีกหลังจากที่สนทนากันเสร็จผานเทียนก็ตัดสินใจพักอยู่กับชายชราหนึ่งคืนเมื่อครั้นรุ่งเช้าวันถัดมาหลังจากที่ตะเตรียมข้าวของเสร็จด้วยที่ชายชราผู้นั้นมอบเสบียงให้จำนวนหนึ่งเขาก็ลาชายชราใจจริงเขาอยากจะพักอยู่ที่นี่อีกสัก 2-3 วันแต่มันเป็นการสร้างความลำบากให้กับชายชราผู้นี้หากว่าพวกอยศมันรู้ว่าเขาอยู่ที่นี่ความอันตรายจะเกิดขึ้นกับชายชราผู้นี้ทันทีฉะนั้นเขาควรออกห่าง
จากที่นี่เสียและก่อนที่เขาจะออกเดินไปนั้นชายชราได้เอ่ยกับเขาอีกว่าคืนนี้ข้าจะทำพิธีปิดป่าและทำพิธีข่มอาถรรพ์เสือสมิงเพื่อไม่ให้สมิงตัวนั้นมันออกไปที่อื่นได้และเมื่อข้าปิดป่าแล้วมันก็อาจจะคิดว่าเป็นฝีมือของเองเพราะฉะนั้นจงเตรียมตัวรับมือกับมันให้ดีข้าขอภาวนาให้เองจงปลอดภัยและขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงที่อยู่ในบริเวณนี้ช่วยปกป้องและโดนบันดาลให้เองกำจัดเสือร้ายตัวนี้ให้สำเร็จพานเทียนยกมือไหว้รับคำอวยพรของตาเท่าอีกครั้งก่อนจะเดินผ่าออกไปในทีแรกนั้นเขาหมายจะเดินเข้าป่าลึกห่างจากหมู่บ้านเพื่อตั้งหลักเสียก่อนแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจเปลี่ยนหน้ากลับเข้าไปในหมู่บ้านเนื่องจากเขาฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าแผนที่เขาจะทำต่อไปคือล่อไอ้สมิงตาเดียวตัวนั้นตามเขาไปดังนั้นเขาต้องกลับเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อให้มันเห็นกลับมาที่หมู่บ้านบัดนี้ข่าวการพบเจอซากศพกึ่งคนกึ่งเสือในป่าไม่ห่างจากหมู่บ้านดังแพร่สะพัดออกไปมันสร้างความโกรธแค้นให้กับไอ้ยศอย่างเป็นที่สุดนั่นเองจึงทำให้มันกับสมุนที่เหลือเพียงหนึ่งคนเตรียมตัวออกล่าพานเทียนพานเทียนจะรอดมือมันไหมพี่ก้าชาบาเอ่ยขึ้นอย่างหนักใจหลังจากไปดูศพปริศนากับเหล่าชาวบ้านพ่อนั้นข้าก็ขอภาวนาให้เขารอดในระหว่างนั้นที่สองพี่น้องกำลังยืนสนทนากันอยู่ที่หน้ากระท่อมพลันไอยศกับสมุนอีกคนก็เดินตรงรีเข้ามาหาทั้งสองพอมาถึงมันก็ขวาคอของทิดก้าพร้อมกับกระชากให้หันมาหามันก้อนที่มันจะง้างหมัดต่อยเข้าที่หน้าของทิดก้าอย่างแรงจนเขาล้มหงายจ้าบ้าเห็นเช่นนั้นก็รีบวิ่งขึ้นไปบนกระท่อมเพื่อจะไปเอาอะไรบางอย่างไอ้ยศก้มลงไปขวาคอของทิดก้าขึ้นมาและตะคอกเสียงดังใส่ไอ้พานคนนั้นมันอยู่ไหนข้าไม่รู้เอ็งอย่ามาโกหกข้าไอ้ยศตะคอกเสียงอีกครั้งและง้างหมัดจะซ้ำเข้าหน้าของทิดกาแต่แล้วจังหวะนั้นเสียงของหญิงสาวก็ตวาดลงมาจากกระท่อมหยุดนะพี่ยศทำแบบนี้มันชักจะมากเกินไปแล้วไอ้ยศมันมองขึ้นไปทางต้นเสียงภาพที่เห็นคือเจ้าบายืนถือปืนลูกซองแฝดเล็งมาที่มันด้านลูกสมุนของมันเห็นแบบนั้นก็หมาจะตรงเข้าไปแย่งปืนเจ้าบาจึงหันปืนไปทางสมุนของไอยศพร้อมกับตวาดเสียงใส่หยุดนะอย่าเข้ามาปืนกระบอกนี้บรรจุกระสุนเงินลงอาคมของตะพันถ้าขืนเข้ามาแม้แต่ก้าวเดียวอย่าคิดว่าวิชาอาคมที่มีจะเอาอยู่ลูกสมุนของไอยศได้ยินเช่นนั้นก็หยุดชะงักกึกเพราะมันรู้ถึงกิตติศักดิ์ของตะพันผู้มีศาสตร์ด้านการทำกระสุนเงินล้างอาถรรพ์วิชาพูดไพรและสมิงมันหันไปมองทางผู้เป็นอาจารย์เป็นเชิงขอความเห็นฝ่ายไอยศเห็นท่าไม่ดีเพราะมันรู้นิสัยของหญิงสาวผู้นี้ดีว่าเป็นอย่างไรหากทำให้เธอโกรธหรือจวนตัวอย่าว่าแต่มันเลยช้างป่าตกมันทั้งฝูงล่อนก็ไม่กลัวอีกทั้งตอนนี้ปืนในมือของเธอก็บรรจุกระสุนเงินของตะเท่าพันอยู่คืนทำอะไรลงไปในตอนนี้มีหวังร่างพูนแน่ไอยศมันจึงปล่อยร่างของทิดก้าแล้วถอยไปยืนขบกรามย่างเดือดดาลเอ็งหยุดก่อกรรมทำเวรได้แล้วไอ้ยศที่ผ่านมาเอ็งทำมาเยอะแล้วเอ็งกลับใจใหม่เป็นคนดีเถอะวะทิดก้าเอ่ยขึ้นเป็นจังหวะเตือนสติเพื่อนรักหยุดเหรอเอ็งบอกไอ้ข้าหยุดเอ็งไม่เห็นหรือไงว่าที่ข้าเป็นแบบนี้เพราะการเป็นคนดีอย่างเอ็งไงเป็นคนดีที่ถูกข่มเหงจนแทบไม่เหลืออะไรแม้แต่กระทั่งชีวิตและเองก็ดูข้าตอนนี้สิมันมีใครกล้าข่มเหงข้าเหมือนก่อนได้บ้างดูอย่างไอ้เสือเพี้ยนที่ชอบมาปล้นบ้านเราสิตอนนี้ข้าส่งมันไปเฝ้ายมบาลจนสำเร็จแล้วและตอนนี้ข้าต้องการเพียงไอ้หนุ่มคนนั้นที่มันตามล่าข้าและทำข้าเกือบตายที่พานคนนั้นทำเองมันก็ถูกแล้วไม่ใช่หรือเอ็งเล่นบุกไปฆ่าคนในหมู่บ้านของเขาแถมยังฆ่าพ่อของเขาตายอีกมันก็สมควรแล้ว
ที่เขาจะตามล่าเอาชีวิตเองไอ้ยศได้ฟังประโยคนั้นก็เกิดอาการไม่พอใจขึ้นยกมือขึ้นชี้หน้าทิดก้าถ้าเองพูดออกมาแบบนี้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าจะไม่เห็นเองเป็นเพื่อนอีกต่อไปและต่อไปนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเองอย่าหาว่าข้าไม่เตือนชบาที่ได้ยินเช่นนั้นก็เอ่ยขึ้นก็เอาสิพี่ยศไหนๆที่ก็ไม่เห็นหัวพี่ก้ากับฉันและชาวบ้านที่นี่อยู่แล้วเที่ยวเข็นฆ่าผู้คนไปทั่วระวังเถอะเวรกรรมมันจะมาทวงคืนคราวนี้ไอ้ยศไม่พูดต่ออะไรแล้วเพียงจ้องเขม็งมาที่สองพี่น้องดวงตาข้างเดียวของมันยังใช้ได้อยู่เป่งประกายแววตาอันอาฆาตออกมาอย่างเห็นได้ชัดก่อนที่มันจะพูดทิ้งท้ายไว้ว่าเองไม่ยอมบอกข้าว่าไอ้ผานคนนั้นมันอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นไรข้าตามหามันเองก็ได้เอาไว้ข้าจัดการกับมันได้แล้วข้าจะกลับมาจัดการกับเองและชาวบ้านที่นี่ให้หมดว่าแล้วมันก็ชวนลูกสมุนของมันพร่าออกไปเพื่อที่จะไปยังจุดที่สมุนของมันถูกฆ่าตายสองพี่น้องได้แต่มองตามหลังพลางถอนหายใจอย่างอ่อนล้าชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นที่เห็นเหตุการณ์มาโดยตลอดต่างพากันเข้ามาปลอบใจเมื่อเห็นว่าไอ้ยศเดินจากไปแล้วด้านหนึ่งที่ชายป่าไม่ห่างจากหมู่บ้านตรงจุดเกิดเหตุที่ผ่านเทียนและไอ้สมิงตัวนั้นปะทะกันเล่าชาวบ้านชายชะกันหลายคนกำลังช่วยกันขนท่อนฟืนใหญ่มารวมกันเพื่อทำการเผาร่างของไอ้สมิงร้ายซึ่งขณะนั้นผ่านเทียนเดินทางมาถึงพอดีเมื่อเหล่าชาวบ้านเห็นเขาต่างก็เอ่ยถามว่าเป็นใครมาจากที่ไหนผ่านเทียนจึงตอบออกไปแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนจัดการกับเสือร้ายตัวนี้และในขณะนั้นเช่นเดียวกันไอ้ยศกับสมุนของมันก็มาจวนจะถึงจุดเกิดเหตุในตอนนั้นมันเดินพ้นแนวป่าเข้ามาก็เห็นผ่านเทียนยืนอยู่กับกลุ่มชาวบ้านมันจึงหยุดชะงักการมาของไอ้ยศทำให้ผ่านเทียนรู้สึกได้เพราะพลังกินอายมนต์ดำที่แผ่ซ่านออกมาตลอดเวลานั้นทำให้ผู้ที่มีวิชาอาคมเหมือนกันรับรู้ได้แต่ผ่านเทียนก็ทำเป็นเฉยไว้เสียก่อนเองคิดว่าจะหนีข้าพ้นไอ้ยศมันกัดฟันพูดออกมาอย่างแผ่วเบาจัดการมาเลยไหมครับอาจารย์สมุนของมันว่าพรางจะสาวเท้าออกไปแต่ทว่าไอ้ยศมันกับห้ามไว้เสียก่อนยังก่อนรอคืนนี้ไอ้พานคนนี้มันไม่ธรรมดามันจัดการให้สวยลงได้คืนผีผามออกไปฝ่ายเราจะแย่เอาเองคอยสะกดรอยตามมันไว้ข้าจะไปปลูกของเสริมกำลังแล้วคืนนี้ค่อยจัดการมันไอ้ยศมันว่าก่อนจะผ่าออกไปอีกทางโดยปล่อยให้สมุนของมันอยู่ตรงนั้นเพื่อติดตามผ่านเทียนต่อไปหลังจากที่ผ่านเทียนยืนดูกลุ่มชาวบ้านที่กำลังเลี้ยงฟืนเผาร่างของไอ้สมิงร้ายอยู่นานพอสมควรเขาก็ผ่าตัวออกไปจากที่ตรงเข้าไปยังป่าโดยเขาเดินลัดตัดป่าขึ้นไปทางเหนือของหมู่บ้านเพื่อที่จะหาจุดพักชั่วคราวและเพื่อจงใจล่อให้ผู้ที่กำลังติดตามออกห่างจากหมู่บ้านเมื่อเดินมาได้สักระยะหนึ่งเขาก็มาหยุดอยู่ใต้ต้นมะขามป่าเพื่อพักหุงหาอาหารกินอีกฝากหนึ่งในป่าทางทิศเหนือเช่นกันกลุ่มผ่าน3คนที่มีปืนครบมือใบหน้าของพวกเขานั้นมีผ้าสีดำปกปิดไว้ครึ่งหนึ่งทั้ง3กำลังเร่งติดตามแกะรอยเท้าเสือตรงมาทางหมู่บ้านแห่งนี้ร่วม3วันแล้วที่พวกเขาแกะรอยเสือตัวนั้นมาในระหว่างนั้นเองพรานกลุ่มนี้ก็สังเกตเห็นควันไฟลอยพุ่งขึ้นมาจากราวป่าตรงหน้าพรานทั้ง3เห็นเช่นนั้นก็ตัดสินใจเดินไปตามทิศทางที่เห็นควันไฟเพราะคิดว่าเบื้องหน้านั้นเป็นหมู่บ้านยิ่งเดินเข้าไปใกล้มากเท่าไหร่พวกเขาก็รู้สึกแปลกใจขึ้นมาทุกขณะเพราะนอกจากควันไฟที่ลอยขึ้นมานั้นมันไม่มีสิ่งใดเลยที่จะบ่งบอกว่าจะเป็นหมู่บ้านเนื่องจากไม่มีเสียงเอะอะอะไรหรือแม้กระทั่งเสียงหมาเห่าของหมาบ้านและสิ่งใดๆก็ตามที่ชี้ชัดว่าตรงหน้านั้นเป็นหมู่บ้านเมื่อจวนจะถึงพวกผ่านทั้ง3จึงชะลอฝีเท้าเดินเข้าอย่างระมัดระวังผ
พานเทียนที่ตอนนี้กำลังนั่งย่างเนื้อเค็มอยู่ใต้ต้นมะขามป่าพรันหูของเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าที่ฟังดูแล้วมันเป็นจังหวะก้าวเดินของคนตรงมาทางเขาทิศทางการเดินของฝีเท้าเหล่านั้นมันมาจากทิศเหนือเขาจึงวางไม้ที่มีเนื้อเค็มย่างและรีบคว้าปืนที่วางอยู่ข้างๆจากนั้นก็รีบกระโจนหลบเข้าไปยังแนวพุ่มไม้หนาทางด้านขวามือพางเด็ดใบไม้ใบหนึ่งขึ้นมาม้วนแล้วบริกรรมคาถากำบังกายจากนั้นก็เอาขึ้นทัดหูบัดนี้พรานทั้งสามเดินตรงมาถึงจุดที่เห็นควันไฟเมื่อมาถึงพวกเขาก็พบเพียงกองไฟกับร่องรอยที่ครั้งหนึ่งไม่นานมานี้เคยมีใครบางคนอยู่ตรงนี้พรานทั้งสามนั้นต่างแยกกันออกตรวจดูร่องรอยของเจ้าของกองไฟซึ่งดูท่าแล้วน่าจะแอบอยู่แถวๆนี้ทุกอิริยาบถของพรานทั้งสามนั้นอยู่ในสายตาของพรานเทียนเสียทั้งสิ้นพวกนั้นต่างเดินวกเวียนไปมาเพื่อหาตัวเขากระทั่งหนึ่งในพรานทั้งสามคนนั้นเดินฝ่าเข้ามาในแนวพุ่มไม้จังหวะนั้นพรานเทียนจึงตัดสินใจผุดลุกขึ้นเดินไปประจันหน้าพร้อมกับยกปืนขึ้นจ่อเข้าไปที่พรานคนนั้นโดยที่พรานคนนั้นยังไม่สามารถมองเห็นเขาเนื่องด้วยมนต์กำบังกายที่เขาเสกใบไม้ฮัดหูไว้แต่เมื่อได้จังหวะดีแล้วพานเทียนจึงขายมนต์กำบังกายเมื่อร่างของพานเทียนปรากฏขึ้นย่างกระตันหันตรงหน้ามันทำให้พรานคนนั้นถึงกับยืนตะลึงขาแข็งขยับตัวไม่ได้ไม่ใช่เพราะการปรากฏตัวออกมาราวกับผีสางเท่านั้นแต่ปากกระบอกปืนลูกซองที่จ่อเข้ามาที่กลางหน้าอกนั้นทำให้พานคนนั้นไม่กล้าที่จะขยับตัวพานเทียนใช้ปากกระบอกปืนดันร่างของพานคนนั้นให้ถอยหลังพานคนนั้นจึงเดินถอยหลังออกมาจากแนวปุ่มไม้อย่างช้าๆอีกสองพรานที่เหลือหันมาเห็นว่าพรรคพวกของตนถูกปืนของชายปริศนาจ่อกลางอกทั้งสองจึงพากันยกปืนเล็งมาทางพานเทียนใจเย็นๆนะไอ้นมมีอะไรค่อยๆ คุยกันได้ชายคนหนึ่งในสามพรานคนนั้นที่ดูท่าว่าจะเป็นหัวหน้ากลุ่มเอ่ยขึ้นซ้ายตาของเขานั้นจับจ้องไปที่พานเทียนราวกับกำลังพิจารณาบางอย่างพวกเองเป็นใครพานเทียนเอ่ยถามแต่ปืนยังไม่ลดลงชายคนเดิมมองพานเทียนย่างพิจารณาอยู่ผู้นั้นเขาก็ลดปืนในมือลงก่อนจะเปิดผ้าที่คลุมใบหน้าออกครั้นแล้วก็เอ่ยว่ามันใช่เองไหมวะไอ้เทียนประโยคนั้นทำเอาพรานเทียนหันไปมองเจ้าของเสียงเมื่อเขาเห็นใบหน้าของชายผู้นั้นได้อย่างถนัดตาพรานเทียนผู้ทานออกมาเมื่อเห็นหน้าที่อยู่ภายใต้ผ้าคลุมสีดำนั้นถนัดชัดตาว่าชายผู้นั้นคือพรานแสงสหายเก่าผู้ที่ย้ายถิ่นตามครอบครัวไปอยู่อีกหมู่บ้านและไม่ได้ข่าวคราวเกือบ10ปีพานเทียนเมื่อได้เห็นว่าสหายเก่าจึงค่อยๆลดปืนลงแต่ก็ยังคงท่าทีไม่รู้ว่าจะเป็นสมิงจำแรงกายมาหรือเปล่าก่อนจะเอ่ยถามออกไปอีกครั้งนั่นเองจริงๆใช่ไหมไอ้แสงใช่ข้าไอ้แสงเพื่อนเองไงจำไม่ได้หรือพานแสงตอบข้าจำได้แต่หากเองเป็นไอ้แสงจริงๆไหนบอกมาว่าน้องชายของข้าชื่ออะไรสิ้นคำถามของพานเทียนชายผู้ที่ถูกถามก็หัวเราะขึ้นเบาๆแล้วเอ่ยว่าน้องชายของเองไม่มีชื่ออะไรทั้งนั้นเพราะเองเป็นลูกชายคนเดียวพานแสงตอบพานเทียนได้ยินคำตอบเช่นนั้นก็ลดปืนลงงั้นเราก็พวกเดียวกัน เขาตอบก่อนจะเชิญสหายของเขามานั่งลงที่ข้างๆกองไฟหลังจากนั้นพานแสงก็แนะนำสหายผู้ที่มาด้วยกันอีกสองคนให้รู้จักนี่ไอ้ทวนแล่ขันสหายของข้าพานแสงตอบพางเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าเขาและสหายอีกสองคนกำลังไล่ติดตามเสือสองตัวตัวหนึ่งเป็นไอ้ตาเดียวส่วนอีกตัวเป็นเสือปกติเสือสองตัวนี้บุกเข้าไปทำร้ายคนในหมู่บ้านของพวกเขาตายไปหลายคนเหตุนี้พวกเขาจึงออกตามเพื่อจัดการมันและก็เอ่ยถามผ่านเทียนว่าเคยได้ยินข่าวเร
หรือเจอเสือสองตัวนี่หรือไม่เจอพานเทียนตอบข้าเองก็ตามล่ามันเหมือนกันเองเจอมันที่ไหนพานแสงเอ่ยถามอีกครั้งข้าเจอมันที่หมู่บ้านใกล้ๆห่างจากตรงนี้ไปเดินประมาณ1ชั่วโมงก็ถึงพานเทียนตอบสายตาจับจ้องไปที่ใบหน้าของคนทั้ง3เพื่อหาสิ่งผิดปกติแต่เมื่อพิจารณาสีหน้าและแววตาดูดีๆแล้วทั้ง3คนนี้เป็นเพียงคนธรรมดาพานทวนและพานขันได้ยินเช่นนั้นต่างพากันลุกขึ้นทำท่าจะเดินทางต่อมีเพียงพานแสงเท่านั้นที่นั่งมองหน้าพานเทียนสหายเก่าด้วยความรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกที่แฝงอยู่ในใจและดวงตาของสหายผู้นี้เพราะโดยปกติแล้วพานเทียนจะไม่เดินทางไกลขณะที่ขึ้นมาถึงที่นี่เพราะจากหมู่บ้านห้วยทับลานจนมาถึงที่นี่มันก็ไกลโขอยู่เดินทางมาหลายวันกว่าจะมาถึงที่นี่กระนั้นเขาก็เงียบไว้ก่อนยังไม่ได้ซักถามอะไรเพราะดูจากแววตาที่ปนเศร้าแฝงไปด้วยความโกรธแค้นนั้นมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ถึงทำให้สหายผู้นี้ยอมเดินทางไกลตามมาล่าเสือตัวนี้ในระหว่างที่พวกพานทวนกับพานขันกำลังจะเดินไปนั้นพวกเขาก็ต้องหยุดชะงักเมื่อพานเทียนเอ่ยขึ้นพวกเองจะเอาชีวิตไปทิ้งกับมันเสียเปล่าหากจะล่ามันจริงๆรออยู่ที่นี่กับข้าดีกว่าได้เบาะแสมันแบบนี้แล้วจะให้พวกข้านั่งรองั้นหรือเป็นไปไม่ได้ไอ้เสือระยำตัวนั้นมันเข้าไปฆ่าคนในหมู่บ้านของข้าและหนึ่งในคนที่มันฆ่าคือญาติพี่น้องของข้าเองไม่เข้าใจความรู้สึกนั้นหรอกพานทวนเอ่ยขึ้น